ูเดาใจไม่ถูกแล้วเนี่ยจะจะเดาทำไมล่ะพี่ต้องมาเดาใจเออใช่มั้ยเว้ยน่ารักนะมึงเนี่ยเฮ้ยอย่าทำแบบนี้อ่ะเลิกทำอย่างนี้ได้ป่ะโอ้ยอินแต่ลึกๆเธอก็รู้สึกไงประเด็นวันนี้ขอแจมด้วยนะรอนานไหมมองอะไรก็วันนี้กูจะว่ายน้ำด้วยไอพี่วีสวัสดีค่ะพบกับโอ้พนุษย์พนุษย์วันนี้เราจะมาเรียลชั่นกดลักรุ่นพี่ EP ที่3นะครับก็ฝาก EP ก่อนๆหน้านั้นด้วยก็จะทยอยลงมาเรื่อยๆนะครับก็ฝากด้วยนะคะก่อนหน้านี้ใครเพิ่งเข้ามาเลยไม่ได้กดติดตามให้กับโอ้พนุษย์พนุษย์นะคะก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางให้ด้วยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยว่าตอนที่3จะเป็นยังไงโอเคมาเฝ้าแต่เรื่องเนี้ยเขาคลีนเสียงได้แบบดีนะพี่ตื่นพี่ขออีกนิดนึงผมไม่มีเรียนเช้าตื่นได้แล้วเดี๋ยวพี่พลอยเขาเป็นห่วงหรอกเออว่ะเฮียชิบหายทักตั้งแต่เมื่อไหร่แหละเออรีบกลับไปได้แล้วเขาเป็นห่วงแย่เนี่ยเฮ้ยกูไปก่อนนะเว้ยเว้ยแล้วแบบใส่ชุดนี้ไอ้จะรู้ไหมเนี่ยว่าแบบมาค้างอะไรเงี้ยอ๋อเขาไม่อยู่ห้องพลอยอยู่ไหนคะตอนนี้มีอยู่ห้องอ่ะพลอยอยู่ห้องหวานอ่ะเมื่อคืนทำรายงานกันถึงเช้าเลยโอ้ยงั้นให้มีเวลาไปห้องเพื่อนไหมคะไม่โอ้ยไม่เป็นไรนั่นไงเดี๋ยวพลอยกลับเองอันนี้คือเพิ่งตื่นแน่ๆโอเคครับงั้นก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะพี่เป็นห่วงน่ารักที่สุดเลยแม่ไม่ต้องมาทำเสียงซะอุ้ยตาละแล้วตาละทำให้เราเกลียดเลยเหรอโอ้คือเราดูมาก่อนไงไม่ถึงที่เป็นแบบอันนั้นอะเวอร์ชันก่อนหน้านั้นอะก็เลยทำให้แบบอุ้ยนี่ไงไปเขาก็มาเฉลยในตอนนี้ทำให้แบบคนสงสัยเลยนะมาครู้แล้วมาก็ปล่อยผ่านคือแบบอาจจะไม่อยากให้เขาแบบเป็นห่วงมากหรือไม่สบายใจอะไรอย่างนี้ด้วยแหละคิดว่านะโหเฮ้ยช็อตเมื่อกี้คือแบบแอบสะเทือนอ่ะนี่ยังไม่เข้าเส้นดราม่านะมารับแล้วจ้าให้พี่ไปส่งไหมครับน้องโอ้ยให้พี่ไปส่งไหมครับพี่พลอยอ่ะไม่ไปด้วยเหรอแต่เขาไปเองนะจะขึ้นไม่ขึ้นไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวไปสองแถวดีกว่าทำลีลาจังวะมาขึ้นมามาเขาบอกไม่ไปไงเสียงน้ำเสียงแบบถ้ามึงไม่ไปอ่ะกูจะจอดอยู่อย่างเงี้ยแหละน้ำเสียงความแบบมันเคี้ยวนิดนึงเอ้ยชอบอ่ะรถใครใส่หมวกกันน้องให้ก็ได้แล้วก็ใส่ได้โมเมนต์นั้นหนึ่งเอาไว้ตัดลงโปรโมทโอ้โหโอ้โหวิแล้วพี่พอทำแบบแก้มแบบน่ารักกูหิวอ่ะมึงหิวปะนิดนึงโอเคงั้นก็แต่ผมมีนัดกับเพื่อนแล้วอ่ะไปก่อนนะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้มาร์คนั่นอะไรของมึงวะกูซื้อมาฝากปลอบใจคนโดนเพื่อนทิ้งให้ต้องมานั่งกินข้าวคนเดียวมึงนี่ก็ทำกูปวดหัวเหมือนกันนะเดี๋ยวก็ว่าง่ายเดี๋ยวมึงก็ดื้อกูเดาใจไม่ถูกแล้วเนี่ยจะจะเดาทำไมล่ะพี่ต้องมาเดาใจเออใช่ไหมทำไมกูจะเดาไม่ได้ก็เราสองคนเป็นแต่พี่มีแฟนอยู่แล้วประเด็นคือแบบครับพลอยไม่กลับห้องแน่เลยวีอยู่มอแล้วครับเอ้าพลอยกลับห้องแล้วเหรอคะเอ้าโอเคค่ะอย่าลืมกินข้าวนะคะเนี่ยโอ๊ยมันเจ็บเหมือนกันนะแบบคือรู้ว่าตัวเองอยู่ในสถานะอะไรอ่ะสุดท้ายแล้วแบบเราก็ไม่ใช่โอ๊ยเขียเลยอ่ะไปพักผ่อนเถอะ
เคียงข้างแค่นี้ก่อนนะไว้เจอกันนะคะมึงทำอะไรอ่ะเปล่าเขี่ยเล่นๆเฉยอ่ะใช่เปล่าไม่ใช่ว่ามึงจำได้เหรอว่ากูไม่ชอบกินกระเทียมอ่ะมึงเลยเขี่ยออกให้เว้ยน่ารักนะมึงเนี่ยเฮ้ยอย่าทำแบบนี้เลิกทำอย่างนี้ได้ปะเฮ้ยอินก็เลิกมาหาเรื่องมาคุยกับผมนั่นแหละพี่ทำอย่างนี้ทำไมอ่ะจริงเราไม่ได้เป็นไรกันสักหน่อยถ้าเรามีอะไรกันนะเว้ยพี่ก็แค่นั้นปะถ้ามันทำให้พี่ต้องมารับชอบอย่าทำเลยคนเราคบกันเพราะความรักไม่ใช่ความรับผิดชอบต้องให้ผมพูดอีกครั้งไหมผมคือคนที่จีบเพื่อนพี่แล้วพี่ก็เกลียดผมตอนเนี้ยผมเลิกยุ่งกับเพื่อนพี่แล้วพี่ก็ควรเลิกยุ่งกับผมได้แล้วนะแต่ลึกๆเธอก็รู้สึกไงประเด็นแต่เข้าใจนะแบบถึงจะรู้สึกขนาดไหนแต่พี่มีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่มาทำแบบนี้ทำไมอ่ะนี่มึงเห็นกูเป็นแค่นั้นจริงๆหรอกูถามอ่ะมึงก็ตอบเนี่ยไม่รู้จะให้ตอบยังไงอ่ะคือแบบสำหรับผมอ่ะคิวเป็นแค่รุ่นพี่คนหนึ่งเท่านั้นแหละไว้กัดฟันพูดมากโอ้ยแต่ซีนเมื่อกี้ซีนเขี่ยเราแบบมาทำอย่างเงี้ยเออดีว่ะชอบแอบสะเทือนอยู่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันเนี้ยกูขอยืมตัวมันหน่อยดิโอ้ยแต่ผมไม่มีอะไรจะคุยกับพี่โอ้ยตื่นมากกินข้าวโอ้ยแล้วเดี๋ยวกูจะเอามาคืนนะเว้ยโอ้ยเอ้าเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่ทำอะไรที่มึงบอกกูเมื่อเช้าอ่ะมึงไม่ได้คิดอะไรกับไอ้บาแล้วไม่เชื่อมึงหรอกเอ้าแหมคนเราเวลาชอบใครแล้วอ่ะมันเลิกชอบได้ง่ายๆเหรอวะเขาหาเรื่องที่จะแบบเข้ามาหาไงเขาพยายามแบบหาเรื่องเพื่อให้เพื่อมาหาแหละมาหามาใครอ่ะอ่ะตอบสิไอ้เด็กที่มึงลากไปบนดาดฟ้าอ่ะโอ้ยหวยเหนือแรงมากโอ้ใครก็ได้ที่ไม่ใช่พี่ที่ไม่ใช่พี่เออฟาดกันเจ็บอีกโอ้ยเลิกทำอะไรกันสักทีไปกับกูอุ้ยไปไหนไปทำให้กูรู้ว่าไม่ได้คิดอะไรกับไอ้บาแล้วพอกูรู้ชัดแล้วเนี่ยกูจะได้แปลสายตาที่มึงมองกูเมื่อกี้แรงนะแรงนะโอ้ยเฮ้ยไอ้บาวันนี้ต้องขอแจมด้วยนะโอ้โหแล้วแบบโอ้แล้วแบบอยู่ด้วยกันด้วยประเด็นมองอะไรทนไม่ได้เห็นคนเขารักกันเหรอไม่ใช่จ้าพี่ไม่กลัวเพื่อนพี่อึดอัดเหรอนั่นไงลุกหนีเลยอ่ะเอาไม่ได้ลุกหนีโอ้ยเอาน้ำมาให้รอนานไหมมองอะไรก็วันนี้กูจะว่ายน้ำด้วยไอพี่วีไอพี่วีขอร้องโอ้ Why โอ้ยโอ้ยเฮ้ยวีจับคู่แข่งว่ายน้ำกันป่ะกูจะได้ซ้อมด้วย
ได้เดี๋ยววะงั้นมึงคู่ให้กันไปคู่ให้มาร์กเองฮะเออตัวระวังโอ้วิวเขาถ่ายสวยจังมึงแค่อยากพาน้องมาว่ายน้ำด้วยแค่นี้นะเพื่อนเขาดูโอ้วิวตอบไม่ได้นะสิอ่ะเป็นอะไรอ่ะอุ๊ยรอยตะตุ่มเป็นอะไรอ่ะอ๋อเขาจะมาดูแผลตรงเท้าอ่ะพี่รู้ได้ไงเนี่ยว่าเท้าผมเป็นแผลปกติมึงไหว้ผิวกว่านี้เยอะกูเห็นรอยเลือดที่แท่นกูว่ารู้แล้วป่ะสังเกตขนาดนั้นเลยก็เหมือนมึงอะที่สังเกตรองเท้ากูไงกูได้คำตอบแล้วนะเรื่องมึงกับไอ้บาร์กูเชื่อแล้วว่ามึงไม่ได้คิดอะไรกับมันแล้วจริงๆแล้วพี่รู้ได้ไงก็ดูจากสายตามึงวันนี้ไงเฮ้ยพลอยโทรมาอีกแล้วพลอยโทรมาอีกแล้วแน่ครับพลอยวันนี้ก็ดึกอีกแล้วเหรอคะแหมโอเคครับดูแลตัวเองดีๆครับถ้ามันจะขนาดนี้นะเออกูว่าไอ้เด็กนั่นมันตัดใจจากมึงได้แล้วแหละกูคิดว่าเรื่องอะไรมึงพามาเทเรื่องกูเหรอคือเออดิวะจะแปลกใจทำไมก็กูคิดว่ามึงรู้อยู่แล้วว่าน้องไม่ได้คิดอะไรกับกูเฮ้ยกูคิดว่ามึงพามาเทเรื่องอื่นเฮ้ยเรื่องอะไรวะเฮ้ยเรื่องอะไรก็ช่างเออได้คำตอบยังไงเออเอาสิบางทีก็เหมือนได้บางทีก็ไม่แน่ใจว่ะน่ะรู้กันกูว่านะเว้ยเรื่องบางเรื่องต้องใช้เวลาแต่ที่กูอยากรู้คือถ้ามึงรู้แล้วอ่ะมึงจะเอาไงต่อเอาไว้โอเคละกันเฮ้ยเดี๋ยวพี่วีมาหาแน่เลยมึงพามันกลับดีๆนะเดี๋ยวกูเรียกแท็กกลับเองเออมันรถมันนั่งไม่พอหรอกไม่หรอกเดี๋ยวพี่วีมารับโชคดีโชคดีเจอกันกลับดีๆนะอุ๊ยอุ๊ยอันนี้คือชัดมากอันนี้คือชัดมากอ่ะจะเลยอ่ะเอาละจะบอกดีหรือไม่บอกดีเนี่ยแหละน้องมาร์กวิโดนเพื่อนทิ้งเหรอสวัสดีครับพี่เหนือสวัสดีครับทำรายงานอยู่หรอให้พี่ช่วยป่ะไม่เป็นไรดีกว่าพี่น้องมาร์กกันนะพี่ช่วยได้ทุกอย่างเลยเอ้ยมีอะไรจะถามพี่ไหมล่ะงั้นผมถามอะไรพี่หน่อยดิว่ามาพี่วีกับพี่พลอยอ่ะเขาคบกันนานยังเหรอเอ้าก็นึกว่าจะถามเรื่องเรียนก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ผมแค่สงสัยอ่ะดูพี่วีเขาเป็นคนกวนๆอ่ะไม่น่าจะเข้ากับพี่พลอยได้ก็เลยถามดูเฉยถามถูกคนแล้วแหละพี่อ่ะอยู่กับพวกมันมาตั้งแต่แม่งยังไม่เป็นแฟนกันเลยมาเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นดาวเดือนนี่พลอยยังไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่กระแสในเน็ตเนี่ยจิ้นให้น้องสองคนคู่กันพี่เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแรงยุเอ่ยความใกล้ชิดเอ่ยก็จากคู่จิ้นอ่ะแม่งก็เลยกลายมาเป็นคู่จริงจับมือกันมาเลยเหรอบี
เอ้าทำไมก็คนเขาเป็นแฟนกันโหเชิญนั่งครับแต่ตอนแรกอ่ะพวกพี่ก็โคตรเป็นห่วงมันเลยนะกลัวแม่งไปกันไม่รอดแต่พี่ก็เห็นมันรักกันดูแลกันตลอดนะเนี่ยแป๊บเดียวจะ3ปีแล้วเรื่องนอกใจเนี่ยก็คงจะไม่มีทางหรอกมั้งอืมก็ใช่ดิโหใครจะไปรู้ทำทำไมเนี่ยโอ้ยฝนตกฝนตกซะแล้วต้องมีช็อตกลางร่มให้แล้วนะมาถึงเลยพร้อมร่มพี่ไม่กลับเหรอยังไม่ดูอ่ะกูก็ติดฝนเหมือนมึงอ่ะเอ้านึกว่ามีร่มด้วยเมื่อกี้เห็นถืออะไรสักอย่างแล้วไอ้ที่อยู่ในมือ ไปทำอะไรอ่ะ เออว่ะแล้วไงวะมึงให้กูกลางร่มไปด้วยขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยอ่ะมึงอันตรายปะเออก็ให้เขากลางให้ลิซี่แล้วก็ซ้อนท้ายไปเลยเผื่อได้คนซ้อนกลับไปด้วยอุ้ยถามจริงอ่ะตอนจีบพี่พลอยอ่ะลีลาเยอะเท่านี้ป่ะเฮ้ยอย่าอย่างงี้สิผมก็ไม่ได้คิดอะไรกับพี่บาแล้วอ่ะงั้นต้องให้วีพูดมั้ยสองคนอ่ะต้องให้วีพูดมั้ยมีเหตุผลต้องยุ่งกันอีกป่ะวีพูดเลยลูกถ้าวีพูดก่อนมันอาจจะทำให้แบบมาร์คแบบนี่มึงอยากให้เราจบกันแบบนี้เหรอวะโอ้ยหรือพี่ไม่คิดงั้นเหรอไม่จ้าบอกเลยไม่เออกูก็คิดแต่ยังไงมึงกับกูก็ต้องเจอกันบ่อยเพราะว่าคือพี่น้องคณะกันอะไรอะไรก็อ้างพี่น้องคณะแล้วแบบเราสองคนเป็นได้แค่นั้นแหละโอ้แต่ละประโยคมันต้องชัดเจนได้แล้วนะแบบต่างคนต่างไม่แบบทลายกำแพงออกแล้วมันก็ยังแบบอึนๆอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นหมาเลยจะขับรถตากฝนทำไมวะฮ่านี่แม่ว่าวกับบ่าวว่าวน้ำ ควรซื้อแม่เลขเนี่ย296แล้วก็อะไร458พี่ต้นเดี๋ยวคนเห็นไงแน่เดี๋ยวคนเห็นนี่ต้องทำอะไรมากกว่านี้แล้วมั้งเอาสรุปเป็นบ๊อบบี้เหรอไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่คนนั้นหรอมาแม่บอกวีได้ไหมอ่ะครับเฮ้ยโอ้ยไม่ได้เขาที่ห้องเลยอ่ะวันนี้กูขอยืมตัวเพื่อนเลยยืมเก่งทำเรื่องคืนหรือยังล่ะตามสบายเลยพี่ไปกับพี่เขานะไปคำหันเฮ้ยแอบจิ้นเมื่อกี้พูดคำหันเลยพูดมาผมมีธุระกับเพื่อนต่อกูอยากปรึกษามึงเรื่องพลอยแล้วพี่จะปรึกษาเรื่องอะไรของขวัญวันเกิดไม่ก็ของขวัญอะไรสักอย่างกูมาขอให้มึงช่วยเลือกน้ำหอมให้หน่อยอ่ะกูจะซื้อเป็นของขวัญให้พลอยอ่ะนี่ไงก็ให้เพื่อนพี่เลือกดิรุ่นพี่ขอแค่นี้ไม่ได้เหรอวะช่วยกูหน่อยกูเลือกไม่เป็นแล้วทำไมคิดว่าผมเลือกเป็นอ่ะก็มึงตัวหอมอ่ะอย่ามาพูดอย่างนี้ขอร้องคือแบบเฮ้ยจะให้ฉันเป็นตัวแทนของพลอยก็ไม่ได้ป่ะเป็นตัวแทนแบบคิดว่าเขาจะชอบสิ่งนี้อะไรเงี้ยเผื่อพลอยอาจจะไม่ได้ชอบอย่างที่คิดก็ได้อะไรเงี้ยงั้นพี่ก็ลองฉีดใส่ข้อมือพี่แล้วก็ดมด้วยอุ้ยแล้วก็ดมกินนี่ผมว่าเวิร์กนะดมข้อมือของมาร์คได้เลย
หอมดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออว่ะโคตรหอมเลยอะไรของพี่เนี่ยเอาไปฉีดเองเลยแหมงั้นกูเอาอันนี้แหละแต่ว่าปกติพลอยเขาไม่ได้ฉีดข้อมือดิกูกลัวมันจะไม่หอมเหมือนกันอ่ะเอาแล้วปกติเขาฉีดตรงไหนเฮ้ยตรงนี้ตรงนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วโอ้ย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 เออโคตรหอมเลยว่ะอันนี้แหละชอบฉีดใส่คนอื่นใช่ป่ะอันนี้ใช่ไหมไอ้มาร์คมึงเล่นชื่ออะไรเนี่ยเข้าตาวิกินี้ก็หอมนะโอ้โหโอ้ยเราก็มาคิดแล้วก็คิดแทนมาร์คไม่ได้ด้วยแต่แบบถ้าเป็นเราก็รู้สึกแบบโอ้ยพอเธอเลิกทำแบบนี้เธออะไรเงี้ยเราจะแบบปลีกออกเลยอ่ะไอ้น้ำหอมเนี่ยกูตั้งใจซื้อให้พลอยเป็นของขวัญครบรอบ3ปีพรุ่งนี้กูต้องเก็บตังค์ซื้อเองเลยนะเว้ยช่วยพ่อซ่อมรถตรงนี้สวยมากคิดดูแต่กูว่าแม่งก็คุ้มนะเว้ยเพราะว่าที่ผ่านมาพลอยเขาที่อยู่กูมาเลยตลอดเลยมีแต่กูเนี่ยแหละไม่เคยซื้ออะไรให้เขาเลยมึงว่าพลอยก็จะชอบปะวะชอบไม่ถึงผมมาชอบพี่พี่พลอยเขาชอบคนอื่นนะพี่เฮ้ยฮะมึงพูดอะไรนะคือผมเห็นผู้ชายไปส่งพี่เขาที่ห้องอะเฮ้ยเพื่อนเขาหรือเปล่าเพื่อนกันหอมกันด้วยเหรอพี่ให้มึงพูดที่อะไรของมึงวะพลอยเขาไม่มีวันทำแบบนั้นนะกูหรอกนั่นไงไม่เชื่อไม่พี่ไม่เชื่อผมเหรอเออกูไม่เชื่อแน่จริงมึงเอาหลักฐานให้กูดูดิแค่คำพูดของผมอะมันยังไม่พอเหรอพี่มันก็อาจจะยังไม่พอนะเพราะว่าคือเขาเป็นแฟนกันอะเขาคบกันมา3ปีแล้วแบบมันไม่มีวี่แววอะไรที่จะทำให้แบบไม่เชื่อใจเลยอะไรเงี้ยมึงเลยมาลงกับกูอะพี่ยงมั่วไปหมดแล้วอะกูสาคิดนะเว้ยว่าแม่งอย่างน้อยอะมึงกับกูก็เป็นพี่น้องกันได้เออขอโทษแล้วกันที่ผมเป็นน้องที่ดีให้พี่ไม่ได้มึงจะไปไหนก็ไปกูไม่อยากเห็นหน้ามึงโอ้โหขนาดนี้เลยคือมันไม่ได้แข่งใจแค่ว่าคิดจะทำลายคู่ของวีแต่มันควรที่จะแข่งใจด้วยว่าเรามาร์คพูดอย่างนี้ทำไมอะไรเงี้ยไม่คิดหรอโอ้ยเขามีหลักฐานว่ะแต่เขาไม่เอามาให้ดูจะเข้าห้องเนี่ยก็ต้องมีรางวัลให้พี่หรือเปล่านะรางวัลนะใครไม่เนี่ยน่ารักจังเลยโอ้ชูขนาดนี้แล้วแบบพี่ต้นเฮ้ยลบหรอหรือส่งตาละรูปลายเป็นรูปคู่อะเฮ้ยอย่าลบให้คนอื่นส่งก็ได้คืออย่าเพิ่งลบในถังขยะนะไปกู้ก่อนเอ้ยวีมึงซื้อของขวัญได้พอยังซื้อแล้วดิวะแล้ว3ปีแล้วใช่ไหมที่มึงคบกับพลอยเนี่ยมึงไวมากเลยนะเว้ยกูรู้นะเว้ยว่ามึงรักพลอยมากอะแล้วกูว่ามึงก็คบกันมานานแล้วด้วยอย่าบอกนะว่าพี่บาเห็นอะหรือไปส่งให้พี่บาปะ
ูว่ากูควรเตือนมึงว่ะฮะมึงพูดอะไรของมึงวะเดี๋ยวดูสิจะเป็นคลิปเดียวกันหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าอยู่กับอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันกับมาร์คด้วยอ่ะหรือว่ามาร์คเป็นคนส่งให้พี่บาปอ่ะอ้าวอยู่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันว่ะโอ้วีชัดเจนจ้าเราแบบทีเนี้ยล่ะไม่เชื่อผมอ่ะเขาจะรู้สึกผิดเลยอ่ะนี่มันเกิดอะไรบ้างวีว่าจะพามันไปเลี้ยงหมูกระทะสนใจไปด้วยกันไหมคะพรุ่งนี้พลอยมีไปทำรายงานที่ห้องน้ำหวานนะพลอยงานเข้าอ่ะวันนี้คงไปไม่ได้แล้วแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารี่3ปีนะคะเค้กน่ารักไหมเขาทำเองเลยนะเต่าเร็วทำไมทำหน้าอย่างนี้ล่ะคะคิดว่าพลอยลืมใช่ไหมถึงพลอยจะยุ่งๆอ่ะแต่ว่าพลอยไม่ลืมวันครบรอบของเราหรอกนะประเด็นคือพลอยไม่ได้เคลียร์อะไรเลยอะพลอยคือวีเห็นก็มีนี่ของขวัญให้พลอยเหมือนกันอุ๊ยซื้อให้พลอยเหรอวีเอาเงินจากไหนมาซื้อเนี่ยพลอยทำวีลำบากหรือเปล่าถ้าไม่มีสองเตียงอ่ะแล้วเขาไม่ได้นอนด้วยกันหรอจะเช็คมือถือหรอหรือว่าลบคลิปน่าจะลบคลิปป่ะเอ๊ะไม่เห็นเมื่อกี้เห็นอะไรอ่ะเปิดประตูไม่เปิดโถโอ้โหอารมณ์ไหนเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนางรู้นางแบบตามมาไปซักผ้ากลับมาพอดีเห็นคนเดินแล้วรอหน้าห้องก็เลยคิดว่าอาจจะอยากมาทวงร่มคืนนะอ๋อไม่บายเห็นพอยกับคนอื่นมันจะอัดคลิปส่งให้กูผมก็มีคลิปนะพี่อยากดูอีกไหมอ่ะโอ้ยแรงมากช่างมันเลยพี่คนอย่างผมอ่ะพี่จะไม่เชื่อก็ไม่แปลกหรอกผมอ่ะเอาแล้วหนูลูกหนูไม่เอาร่มกลับไปด้วยหรอหนูจะเดินตากฝนไปอย่างนี้หรอผมไปก่อนนะเออยืมไว้ยืมอยู่กับกูก่อนได้ไหมกลับป
ไปต้องกินยาดักไว้นะคือแบบโอ้โหสุ่มเสี่ยงการเป็นหวัดมากมึงคิดว่ากูจะไปเคลียร์กับพลอยอ่ะแต่พอกูเห็นรอยยิ้มเขาอ่ะโอ้ยเขาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหก็พูดไม่ออกผมก็ได้แต่คิดว่าแต่นั่นคือความผิดของกูเองที่กูดูแลเขาไม่ดีเฮ้ยไม่ใช่แต่พอคืนนี้เห็นข้อความที่มันส่งหาพลอยอ่ะพลอยไม่เห็นข้อความหวานๆไม่เห็นข้อความที่มันหยอกล้อกันอ่ะมันไม่ต่างอะไรกับที่คุยกับกูเลยอ่ะไม่เห็นรูปคู่ที่เขาส่งหากันฮะโอ้โหเห็นขนาดนี้เลยเหรอรูปบางรูปอ่ะไม่รับพลอยไม่ได้ปลดไม่ได้ล็อกไว้หรอคือเห็นหมดเลยพลอยเธอไม่เซฟเลยด้วยพลอยมันไม่หมดแล้วต้องเป็นเซฟขนาดนี้เฮ้ยเอาจริงป่ะโอ้ช็อตนี้นี่เองที่เอาจริงป่ะเราคิดว่าแค่แบบกอดปอบแต่นี่แบบจูบปอบจ้าเออแรงมากเอออยู่กับผมอ่ะพี่ถึงเขานะโอ้อยู่กับผมอ่ะพี่อย่าคิดถึงเขานะประโยคนี้เออโอ้ยดูดซับความเจ็บปวดโอ้โหดีมากฝนหยุดหรอคืออะไรคือฝนหยุดหรอฝนหยุดเลยหรอพี่ไพดวงสมาจารย์เหมือนเขาเคยกำกับเรื่องอะไรสักอย่างอะที่แบบเราก็ดูอยู่ก็จบแล้วนะครับสำหรับกลหลักรุ่นพี่ EP ที่3นะครับก็เดี๋ยวฝากติดตาม EP ที่4ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเวอร์ชันนี้ด้วยสามารถดูสดไม่ใช่ดูสดสามารถย้อนดูย้อนหลังของกลหลักรุ่นพี่ได้ทางแอปพลิเคชัน VTV นะคะฝากติดตามด้วยตอนนี้เอามาลงทุก EP แล้วแล้วก็ฝากไปด้วยนะสำหรับกลหลักรุ่นพี่นี้แล้วก็ฝากเวอร์ชันนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายค่ะ